4 King 2นี่คือหนังที่มีตำรวจมายืนคุมอยู่หน้าโรงหนังครับโฟร์คิงสองครับก็นับว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องนะฮะที่ผมจะไปดูหนังเนี่ยแม่งจะต้องมีตำรวจมายืนคุมอยู่แบบโอ้โหหลายสิบคนเลยผมก็สงสัยว่าเฮ้ยพวกคุณกลัวอะไรกันอ่ะเอออย่างเช่นแบบวันนี้เนี่ยผมไปดูใช่ไหมก่อนที่จะเข้าโรงไอ้พนักงานฉีกตัวเนี่ยเขาก็ขออนุญาตตรวจกระเป๋าผมด้วยนะเออคือไม่รู้ว่าเขากลัวว่าคนที่จะไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยแม่งจะไปต่อยกันในโรงอะไรหรือเปล่านะเออซึ่งผมก็ได้ยินมาแว่วๆนะครับว่าบางโรงหนังเนี่ยถึงขั้นแบบคุณจะต้องเดินผ่านไอ้ตัวสแกนอาวุธอะไรเงี้ยแบบสแกนว่าเออมีสิ่งแปลกปลอมอะไรก่อนเข้าโรงเลยนะตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่มันการตลาดป่าวะเออทำไมมันจะต้องทำขนาดนี้วะเขาคงไม่คิดว่าแบบจะมีการทะเลาะวิวาทกันในโรงจริงๆใช่ไหมเออมันคงเป็นแค่แบบการตลาดให้เราพูดถึงเฉยๆใช่ไหมเหมือนที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยเออมันเป็นการตลาดแต่ไปๆมาแม่งไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยแม่งแบบมีตำรวจมายืนคุมอยู่หน้าโรงเป็นสิบคนเลยอะถ้าทุกคนเจออะไรแบบนี้นะสามารถพิมพ์มาบอกกันได้นะครับว่ามันไม่ใช่แค่โรงที่ผมไปดูโรงเดียวเออบอกตรงครับผมแทบจะจำอะไรไม่ได้สำหรับภาคแรกนะ4 King 1คือมันไม่ได้แบบมีอะไรให้ผมน่าจดจำขนาดนั้นอะดูแล้วก็จบไปเออซึ่งถ้าใครถามว่าไม่ได้ดูภาคแรกมาเลยแบบหรือแบบดูมาแล้วลืมหมดแล้วแล้วดูรู้เรื่องไหมผมบอกเลยว่าดูรู้เรื่องครับซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าภาคนี้เนี่ยเรื่องโปรดักชันเรื่องลำดับการเล่าเรื่องการถ่ายภาพถือว่าดูดีเลยเพลงประกอบก็ใช้ได้ครับเหมือนตัวหนังเขารู้ว่าช่วงไหนที่จะต้องแบบเงียบช่วงไหนที่ต้องแบบใส่เพลงบิวเข้ามาผมคิดว่าเขาทำได้ดีส่วนนักแสดงหลายๆคนในเรื่องก็ถือว่าแสดงอยู่ในเกณฑ์ที่เออดูดีนะดูธรรมชาติดีเออเล่นมุกอะไรก็ดูธรรมชาติแล้วก็อาจจะมีแบบหยอดใส่แบบพวกแคชเฟรสที่แบบตอนอดีตเราเคยพูดแบบอะไรไปสนีจ๋าอะไรเงี้ยเออมันจะมีพวกแบบประโยคพูดอะไรงี้ออกมาให้เราฟังกันอยู่แต่นักแสดงบางคนเนี่ยมันก็แสดงแบบหลุดโลกไปเลยอย่างดีเจอหลาดใช่ไหมถามว่าผมชอบการแสดงของดีเจอหลาดไหมเออผมชอบนะมันก็มีอยู่แหละบางครั้งที่แบบเออมันดูน่าขุดหงิดว่ะแบบมึงโผล่มาทีไรมึงจะต้องหัวเราะแบบมึงโผล่มากี่ฉากกี่ฉากมึงก็แสดงอยู่อย่างเงี้ยปั่นๆอารมณ์แบบไม่อยากจะให้คนดูคาดเดาว่าเออมึงจะทำอะไรต่อไปว่า next move ของมึงจะทำอะไรแต่ตัวหนังครับเขาก็ไม่ได้โชว์แค่ด้านนี้ด้านเดียวของตัวดีเจอราดเรายังได้เห็นในด้านต่างๆที่เขาแสดงอย่างเช่นแบบบางครั้งเขาก็ต้องไปดูแลปู่ของเขาหรือบางครั้งเขาจะต้องทำตัวเจียมเจียมตอนที่แบบไปเจอหัวหน้าแบบมึงจะต้องเชื่อฟังอะไรอย่างงี้มันทำให้ตัวละครนี้เนี่ยมันมีหลายมุมมันดูมีมิติมากกว่าตัวละครอื่นๆที่แบบอ่ะคุณไปดูตัวละครอื่นๆดิไอ้เหี้ยแม่งเอะอะมึงจะต่อยตีอย่างเดียวเลยมึงเก๋าอย่างเดียวเลยเลือดร้อนเอะอะมึงอ่ะมาไอ้เหี้ยต่อยกันอะไรอย่างงี้แต่ตัวดีเจอราดเนี่ยเราได้เห็นในหลายๆมุมเอาจริงนะสิ่งที่ผมชอบสำหรับเรื่องนี้ก็คือไม่ใช่ซีนเตะต่อยอะไรเลยไม่ใช่ซีนแบบแอคชั่นนะสิ่งที่ผมชอบสำหรับเรื่องนี้ก็คือก่อนที่มันจะมีเรื่องกันเนี่ยมันจะต้องบัฟกันมันจะต้องแบบพูดข่มกันเออผมชอบจุดนี้มากกว่าซึ่งภาคนี้เนี่ยผมว่าเขาก็ไม่ได้เน้นซีนเตะต่อยนะผมว่าเขาไปเน้นซีนดราม่าซีนฉากอารมณ์อะไรมากกว่าซีนเตะต่อยแล้วผมว่าอารมณ์มันถึงเลยแหละถึงซะแบบว่าไอ้เหี้ยตอนผมดูรู้สึกหม่นหมองมากแบบใครที่ดาวอยู่เนี่ยไปดูมึงอาจจะหงอยกว่าเดิมมึงอาจจะแบบโอ๊ยกูทนดูไม่ได้แล้วมันแซดเกินอะไรแบบเนี้ยก็สำหรับ4 King 2นะครับดูบทให้คะแนนอยู่ที่ 7.5 เต็ม 10ครับโอ้โหก็มีหลายๆฉากนะครับที่ผมชอบก็อย่างเช่นไอฉากที่ไอพวกกลุ่มกนกเนี่ยมันไปนั่งอยู่ตรงท่าเรือแล้วก็ไปถามไอลุงคนนึงที่นั่งอยู่เดียวเท่านั้นแหละว่าเออลุงครับลุงคิดว่าผมเหี้ยไหมแล้วลุงมันก็ตอบว่าเออพวกมึงอะเหี้ยเอออันนี้ผมชอบนะซีนนี้แม่งฮาดีรวมๆแล้วครับ4 King 2ก็เป็นหนังที่ดีครับหนังมันก็ให้ข้อคิดอะไรกับคนดูนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นข้อคิดที่แบบค่อนข้างจะเชยนิดนึงแบบกูดูอะไรงี้มาบ่อยแล้วอะเออแบบมันไม่ได้มีอะไรใหม่นะที่จะสอนเราแต่นานๆทีมาดูหนังอะไรแบบนี้บ้างเออหนังไทยมันก็ไม่ได้มีอะไรแนวนี้มานานแล้วก็ดูได้ไปอีกแบบนึงก็ถ้าใครชอบ4 King 2ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับก่อนไปผมฝากกระทืบไลค์ต่อย Subscribe และทุบกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ดูมาบ่นด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามกันต่อที่ TikTok ดูมาบ่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดูมาบ่นต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ